การชนะร้อยทั้งร้อยมิใช่วิธีการอันประเสริฐแท้แต่การชนะโดยไม่ต้องรบเลยถือเป็นวิธีการที่วิเศษยิ่งยามเคลื่อนพลให้ทรงพลังดุดน้ำหลากตกจากหน้าผาสูงยามบุกให้โหมกระหน่ำเหมือนไฟยามรอให้นิ่งเสมือนภูผายามถอยให้ไหลลื่นเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบัวสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมนายอาคิลิสนะครับเจ้าของรายการ The Leadership Cafe ซึ่งเป็นร้านอาหารดีๆที่ได้จัดเตรียมอาหารทางความคิดหรือสิ่งที่เรียกว่า Food for Thought ไว้บริการท่านผู้ฟังทุกท่านครับประโยคที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมั่นใจแล้วก็แน่ใจว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเคยได้ยินมาหลายครั้งมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยคที่เป็นอมตะของซุนบูไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจนะครับการทำสงครามทำการค้าการตลาดหรือการแข่งขันกีฬาก็ล้วนแล้วแต่ใช้หลักกลยุทธ์ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากว่าซุนบูนะครับผู้ซึ่งเป็นผู้แต่งกลยุทธ์ต่างๆได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปราชญ์ซึ่งซุนบูก็เป็นนักปราชญ์ที่เป็นทั้งนักการทหารแล้วก็กินตำแหน่งถึงขั้นแม่ทัพเป็นอาจารย์เป็นนักปกครองแล้วก็เป็นนักวางยุทธศาสตร์เป็นนักเล่นกลยุทธ์เป็นนักคิดกลอุบายวันนี้นะครับผมจะทำให้ทุกท่านได้รู้จักซุนบูมากขึ้นครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับย้อนเวลานับกลับไปราวๆเกือบจะ 2,500 กว่าปีมาแล้วนะครับซุนบูนะครับก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาร่วมสมัยกันกับขงจื้อนะครับหรือว่าปรมาจารย์ขงจื้อนะครับซึ่งเป็นยอดนักปราชญ์อีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็โซเครติสนะครับทางฝั่งโลกตะวันตกที่ชมพูทวีปนะครับก็มีมหาปราชญ์นามว่าสิทธัตถะนะครับซึ่งต่อมาได้กลายเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านผู้ฟังเชื่อหรือไม่ครับว่าซุนบูขงจื้อโซเครติสแล้วก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเขาเหล่านั้นคือปราชญ์ที่เกิดร่วมสมัยเดียวกันนะครับก็อาจจะไม่ได้เกิดในปีเดียวกันหรือว่าได้มีชีวิตอยู่ซ้อนทับกันนะครับแต่ในเรื่องของภาษาทางวิชาการแล้วนะครับเขาคือปราชญ์ที่เกิดร่วมสมัยกันนะครับก็ในยุคนั้นก็นับว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของโลกใบนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้ามีนักปราชญ์เกิดขึ้นมากนะครับกระบวนทางการคิดกระบวนการทางการศึกษาก็จะได้รับการพัฒนามากขึ้นครับก็ไม่แปลกอะไรที่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เกิดมาจากยุคเมื่อประมาณ 2,500 ปีมาแล้วนะครับจะตกทอดเป็นมรดกมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับกล่าวถึงซุนบูนะครับซุนบูนั้นเป็นคนที่เกิดมาในยุคของชุนชิวในยุคชุนชิวนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดศึกษาประวัติศาสตร์จีนก็จะเป็นยุคที่อยู่ในการปกครองของราชวงศ์โจวนะครับซึ่งในยุคนั้นนะครับแผ่นดินจีนนั้นเป็นแผ่นดินที่ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นประเทศจีนเหมือนในปัจจุบันนี้หรอกครับก็แบ่งแยกกันปกครองนะครับเป็นอาณาจักรต่างๆราชวงศ์โจวนะครับก็ได้ครองอาณาจักรแล้วก็ได้แบ่งปันดินแดนให้กับลูกหลานของตนเองแล้วก็สืบทอดต่อกันมานะครับแต่ว่าพื้นที่มันกินอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ราชวงศ์โจนั้นก็เสื่อมถอยอำนาจลงนะครับก็จะมีอำนาจเพียงแค่เฉพาะในแคว้นที่ราชวงศ์โจนั้นได้ปกครองอยู่นะครับที่เหลือก็มีอำนาจแต่เพียงแค่ในนามนะครับก็เป็นยุคของขุนศึกเป็นยุคของขุนพลเป็นยุคของเจ้าผู้ปกครองแคว้นนะครับแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า security dilemma ครับซึ่งมันแปลเป็นภาษาไทยก็คือDilemma ก็คือแปลว่าความหวาดกลัวนะครับ Security นี่ก็แปลว่าเป็นความมั่นคงความปลอดภัยมั่นคงในรัฐของตนเองในแคว้นของตนเองนะครับคือแบบนี้ครับปกติแล้วในยุคนั้นนะครับถ้าแคว้นใดแคว้นหนึ่งก็ตามนะครับได้มีการจัดเตรียมไม่มีการสะสมกำลังพลได้มีการจัดเตรียมเสบียงอาหารได้มีการประดิษฐ์คิดค้นแล้วก็สร้างอาวุธขึ้นมานะครับแคว้นต่างๆโดยรอบข้างแคว้นต่างๆโดยที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันนะครับเขาสังเกตเห็นเขาก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า security dilemma นะครับก็คือความหวาดกลัวในเรื่องของความปลอดภัยคิดง่ายๆนะครับเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะเหตุใดทำไมแคว้นนี้ถึงได้จัดเตรียมอาหารได้จัดเตรียมเสบียงได้จัดเตรียมกำลังทหารแล้วก็ได้ประดิษฐ์เสริมสร้างอาวุธต่างๆมากมายเขาเตรียมทำไมเขาเตรียมเพื่อที่จะมายึดครองแคว้นของเราหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับในประเทศจีนโบราณนะครับ
สบียงอาหารนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะครับบางแคว้นนะครับอาจจะมีพื้นที่มากแต่ว่าเสบียงอาหารนั้นไม่ได้อุดมสมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาไม่ได้เกิดการเพาะปลูกหรือว่าทำเกษตรกรรมอะไรต่างๆที่มันได้เจริญรุ่งเรืองเท่ากับแคว้นที่มีพื้นที่อยู่ในที่ราบที่มีแม่น้ำไหลผ่านมีหนำซ้ำแล้วนะครับบางแคว้นที่มีแม่น้ำไหลผ่านมากๆเนี่ยในฤดูของน้ำหลากนะครับฤดูฝนฤดูมรสุมน้ำก็จะท่วมครับชาวบ้านก็จะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ได้เสถียรมีความมั่นคงเหมือนในยุคปัจจุบันนี้นะครับแคว้นใดก็ตามที่มีผลิตผลทางการเกษตรนะครับประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำการปศุสัตว์มีผลประกอบการที่ดีนะครับก็เป็นที่หมายปองนะครับหากใครก็ตามยึดครองแคว้นนี้ได้ก็จะทำให้แคว้นของตนเองนั้นมีความอุดมสมบูรณ์นี่จึงเป็นที่มาของความหวาดระแวงในความมั่นคงนะครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ที่แคว้นต่างๆนะครับได้จ้องมองซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็แคว้นใดก็ตามที่มีพฤติกรรมอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับได้สะสมเสบียงอาหารได้เพิ่มพูนกองกำลังทหารได้สะสมอาวุธเกิดสิ่งที่เรียกว่า security dilemma นะครับเขาก็จะมีความคิดว่าทำไมที่จะต้องรอให้แคว้นนั้นน่ะมาโจมตีแคว้นตนเองสู้เราจัดเตรียมสิ่งที่เขาจัดเตรียมบ้างแล้วให้พร้อมก่อนเขาแล้วไปโจมตีเขาก่อนไปยึดครองเขาก่อนทำแบบนี้ย่อมดีกว่าเป็นผู้รอคอยให้เขามายึดครองให้เขามาโจมตีเราครับและนั่นก็คือเรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในยุคชุนชิวซึ่งก็เป็นยุคที่ซุนวูได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมานะครับซุนวูนี้นะครับได้แต่งตำราซึ่งจริงๆแล้วนะครับเขาใช้ชื่อว่าตำราซุนวูครับแต่ทว่าที่เราเรียกกันติดปากว่าเป็นตำราพิชัยสงครามซุนวูก็เนื่องจากว่าพิชัยนะครับแปลว่ามีชัยชนะนะครับสงครามก็คือการทำการศึกทำการสงครามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนไทยก็เลยเรียกตำราพิชัยสงครามซึ่งก็สอดคล้องกับตำราพิชัยสงครามของประเทศไทยนะครับซึ่งก็ว่าด้วยตำราพิชัยสงครามที่จะทำอย่างไรให้ทำการรบแล้วก็มีชัยชนะในการทำสงครามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตำรานี้มีชื่อว่าซุนวูนะครับแล้วก็เป็นที่แพร่หลายกันในนามของตำราซุนวูเป็นผลงานที่เป็นอมตะแล้วก็ถูกหยิบยกขึ้นมาแปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เรียกว่าเป็นอมตะก็คือไม่ว่าจะแพร่หลายไปยังชาติใดนะครับใช้ภาษาใดก็ตามก็จะเป็นที่นิยมชมชอบในแต่ละปีในแต่ละปีนะครับก็จะมีคนเอ่ยนามว่าซุนวูนะครับไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งในทุกๆสถานศึกษาทั่วโลกครับสิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งนะครับก็คือซุนวูนั้นได้เขียนตำราซุนวูนี้ขึ้นมาเนี่ยในขณะที่เขายังมีอายุเพียงแค่25-26ปีเท่านั้นนะครับในขณะที่ปราชญ์ท่านอื่นๆซึ่งเป็นปราชญ์ร่วมสมัยกับเขานะครับกว่าที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นอมตะแบบนี้ได้ก็เข้าสู่วัยกลางคนขึ้นไปแต่ทว่านะครับสำหรับอัตราชีวประวัติของซุนวูแล้วนะครับกับถูกจารึกไว้เพียงแค่ตัวอักษรในภาษาจีนนะครับเพียงแค่406คำเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็สั้นมากๆถ้าผมจะเปรียบเทียบเป็นการใช้คำในภาษาไทยนะครับ406คำนะครับก็เขียนไม่เกิน1หน้ากระดาษ A4 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของชีวประวัติของซุนวูนั้นก็สุดแท้แล้วแต่ว่าใครจะเป็นผู้บันทึกไว้นะครับแต่ว่าจากหลักฐานที่ขุดพบในสุสานของซุนวูก็ดีนะครับสุสานของลูกหลานตระกูลซุนก็ดีเนี่ยเขียนกล่าวถึงซุนวูไว้ก็406คำนะครับที่เป็นอักษรจีนเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราได้รับรู้รับทราบกันไปปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นการเขียนบรรยายต่อๆมานะครับเป็นการอ้างอิงในสิ่งที่เรียกว่าตำนานนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมก็เลยอยากที่จะชวนท่านผู้ฟังคุยนะครับแล้วก็อยากที่จะเล่าให้ฟังว่าการที่ผมได้มาศึกษาต่างประเทศนะครับแล้วก็เขาได้กล่าวถึงประวัติของซุนวูว่าอย่างไรนะครับเพื่อที่ว่าในสิ่งที่ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยรับรู้รับทราบอยู่แล้วก็จะได้ลองเพิ่มเติมความรู้ขึ้นมาในส่วนที่เขาสอนผมมาว่ามันแตกต่างไปจากสิ่งที่คนไทยรับรู้นะครับตำราไทยได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรคือแบบนี้ครับซุนวูนะครับเขาเป็นลูกหลานของขุนนางคนหนึ่งนะครับซึ่งการที่เขาเป็นลูกหลานของขุนนางในยุคชุนชิวนะครับนั่นก็หมายความว่าเขานั้นได้มีการศึกษาที่ดีนะครับสามารถอ่านออกเขียนได้คนจีนในยุคชุนชิวจ้านกว๋าซึ่งณตอนนั้นก็ยังไม่เรียกว่าชาวจีนนะครับชื่อจีนนะครับมาจาก
ยุคหลังจากนั้นนะครับมาจากยุคของจินซีฮ่องเต้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในยุคชุนชิวจั่นกัวก็เป็นยุคของราชวงศ์โจวนะครับแต่ว่าเพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจตรงกันนะครับผมก็จะขอใช้ชื่อที่ทุกคนทุกท่านเนี่ยรู้แล้วก็ติดปากติดหูกันอยู่แล้วนะครับในยุคของจีนโบราณนะครับก็การที่คนจะได้เป็นผู้ที่มีการศึกษาที่ดีนะครับอ่านออกเขียนได้นั้นก็เป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ชายคนนึงก็จะมีลูกหลานสืบสกุลนะครับแล้วก็จะให้ลูกหลานนั้นทำไร่ไถนานะครับหาเลี้ยงท้องกันไปวันๆนะครับการที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนก็จะต้องเป็นลูกขุนนางนะครับหรือว่าก็จะต้องเป็นลูกคนที่มีฐานะนะครับมีเงินพอที่จะส่งลูกไปเรียนนะครับซุนบูนะครับก็เป็นลูกหลานของขุนนางคนหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดเกมการเมืองในระหว่างแคว้นนั้นๆนะครับเกิดเกณฑ์การแย่งชิงตำแหน่งการแย่งชิงผลประโยชน์ของขุนนางนะครับทำให้ญาติผู้ใหญ่ของซุนบูที่ซุนบูนั้นได้ไปอยู่ด้วยนะครับก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับแล้วก็ถูกจับประหารชีวิตซุนบูก็จึงต้องอพยพนะครับอพยพมาอยู่ที่แคว้นหนึ่งนะครับมีชื่อว่าแคว้นอูนะครับในสมัยก่อนนะแต่ละแคว้นต่างๆก็ใช้กฎหมายกันคนละฉบับนะครับการที่ทำความผิดแคว้นหนึ่งแล้วก็อพยพไปอีกแคว้นหนึ่งนะครับก็ไม่มีใครติดตามมาด้วยหรอกครับเพราะว่ามันห่างไกลกันมากนะครับหนทางมันก็ทุรกันดารซุนวูก็มาเป็นชาวบ้านนะครับเป็นชาวเมืองในแคว้นอูนะครับแล้วก็แต่งตำราพิชัยสงครามขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนตำราพิชัยสงครามนั้นนะครับลงไม้ไผ่นะครับตอนเช้ามานะครับซุนบูก็เข้าป่าไปนะครับแล้วก็ใช้ขวานไปตัดฟืนนะครับตัดไม้ไผ่ออกมานะครับแล้วก็มาร้อยเป็นตำราแล้วก็เขียนตำราพิชัยสงครามนี้นะครับด้วยกันทั้งหมด13บทแล้วก็ใช้ชื่อว่าตำราซุนบูจากนั้นก็ให้ภรรยาของตนเองนะครับเอาไปวางจำหน่ายนะครับเพื่อที่ได้เงินด้วยแหละครับเอาเงินมาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็เพื่อได้เผยแผ่แนวความคิดของตนเองนะครับแต่ทว่านะครับซุนวูได้เขียนตำราพิชัยสงครามออกมา100ชุดนะครับ100เล่มนะครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆกับว่าหนังสือนะครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าภรรยาของซุนวูนะครับได้กลับมาบอกซุนวูที่บ้านว่าซุนวูรู้ไหมว่าตำราที่ตนเองเขียนไปนั้นนะครับทหารหลายคนนะครับที่มาเดินตลาดเห็นแล้วเนี่ยก็เป็นตำราที่มีราคาถูกนะครับเนื่องจากว่าทำมาจากไม้นะครับในป่าทหารเหล่านั้นก็ซื้อไปก่อฟืนครับเพราะว่ามันง่ายกว่าการที่เดินเข้าป่าไปแล้วก็เอาไม้มาหั่นเป็นท่อนๆ นะครับซื้อตำราของซุนวูไปเนี่ยเอาไปก่อฟืนนะง่ายสะดวกแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับภรรยาของซุนวูก็ได้นำสิ่งนี้มาบอกให้ซุนวูฟังนะครับให้ซุนวูทราบซุนวูก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็เพียงแต่ว่ารอเวลาเท่านั้นเองนะครับบางคนซื้อตำราซุนวูไปนะครับก็เอาไปรองกระถางต้นไม้ครับเพราะว่าบางคนก็ปลูกไม้ในกระถางนะครับแล้วก็กระถางสมัยก่อนมันไม่เหมือนกระถางสมัยนี้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องรองให้น้ำมันไหลออกมาไม่งั้นรากมันก็จะเน่านะครับภรรยาของซุนวูก็ได้นำมาบอกซุนวูอีกว่าซุนวูรู้หรือไม่ว่าตำราที่ซุนวูได้เขียนไปนั้นนะครับบางคนก็เอาไปรองกระถางต้นไม้นะครับซุนวูก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับบางคนนะครับที่เป็นเสี่ยวเอ้อของโรงเตี้ยมนะครับโรงเตี้ยมก็เป็นคล้ายๆโรงแรมเป็นคล้ายๆร้านน้ำชาเป็นคล้ายๆคอฟฟี่ช็อปในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็ได้ซื้อตำราของซุนวูไปนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นไม้เป็นซี่ๆนะครับก็เอาไปบังแดดครับภรรยาของซุนวูก็ได้กลับมาบอกซุนวูอีกว่ารู้หรือไม่ว่าตำราซุนวูนั้นได้ถูกนำไปทำเป็นที่บังแดดนะครับซุนวูก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่ท่านผู้ฟังครับเชื่อหรือไม่ครับว่าตำราซุนวูที่ถูกนำไปเป็นม่านบังแดดนั้นนะครับมีแม่ทัพอยู่คนหนึ่งนะครับได้มาอ่านดูนะครับแล้วก็เขาเป็นคนมีปัญญานะครับเขาเป็นแม่ทัพใหญ่เขามีชื่อว่าอูจือซีนะครับเขาเป็นแม่ทัพของแคว้นอูเป็นผู้ใกล้ชิดของเจ้าปกครองแคว้นอูที่มีชื่อว่าอูอองหือหลีนะครับอูจือซีนี้นะครับเมื่อได้อ่านตำราพิชัยสงครามที่อยู่บนที่บังแดดในโรงเตี้ยมนะครับก็เข้าใจทันทีครับว่าคนที่เขียนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ทรงปัญญาทรงภูมิความรู้นะครับที่สามารถกันกรองกลยุทธ์นี้ออกมาได้นะครับก็ได้ขอตำรานี้นะครับไปศึกษาดูนะครับเมื่อการเวลาผ่านไปได้ศึกษาดูก็รู้ซึ้งแจ่มแจ้งแล้วว่าคนที่เขียนตำรานี้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนต้องเป็นคนที่มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องของการทำสงครามในเรื่องของพิชัยสงครามหลักการกลยุทธ์ต่างๆ
จึงได้ออกตามหาตัวซุนบูครับและสุดท้ายแล้วเขาก็เจอซุนบูในบ้านของซุนบูนะครับแล้วก็รับตัวซุนบูนั้นเข้าไปพบกับเจ้าผู้ครองแคว้นนะครับเจ้าผู้ครองแคว้นนี้มีชื่อว่าอูอ๋องเหอหลีนะครับที่ใช้ชื่อว่าอูอ๋องเหอหลีเนื่องจากว่าตำแหน่งสูงสุดของเจ้าผู้ครองแคว้นในยุคชุนชิวนะครับก็จะมีแค่ตำแหน่งอ๋องเท่านั้นนะครับคำว่าฮ่องเต้นะครับหรือคำว่าจักรพรรดิเกิดขึ้นหลังจากยุคนั้นครับคำว่าจักรพรรดิเกิดขึ้นหลังจากการที่จินซีนะครับจินซีซึ่งภายหลังเนี่ยสถาปนาตัวเองเป็นจินซีฮ่องเต้หรือว่าจักรพรรดิจินซีนั้นได้ทำการรวบรวมแผ่นดินขึ้นมาได้แล้วก็ต้องการให้ตนเองนั้นมีชื่อเรียกที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านอ๋องทั้งมวลก็ได้สถาปนาคำว่าฮ่องเต้นะครับหรือว่าบางทีก็อาจจะออกเสียงว่าหวงตี้นะครับจะเป็นจินซีฮ่องเต้จินซีหวงตี้หรือว่าจักรพรรดิจินซีนะครับเกิดมายุคหลังชุนชิวด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าปกครองแคว้นอูที่ซุนวูอยู่นะครับก็มีตำแหน่งที่เรียกว่าท่านอ๋องนะครับอูอ๋องก็คือเจ้าผู้ปกครองแคว้นอูนะครับแล้วก็ชื่อของท่านก็คือชื่อว่าเหอหลีครับอันที่จริงแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับอูอ๋องเหอหลีเนี่ยก่อนที่ท่านจะมาเป็นเจ้าผู้ปกครองแคว้นอูนะครับท่านก็เป็นยอดขุนพลเป็นแม่ทัพมาก่อนแล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของตำราพิชัยสงครามในยุคชุนชิวนะครับแล้วก็ยุคก่อนนั้นก็มีตำราพิชัยสงครามเกิดขึ้นมาแล้วมากมายนะครับแต่ว่าที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3เล่มเล่มแรกก็คือตำราพิชัยสงครามลิ่วเทาที่ประพันธ์โดยท่านเจียงไทกงเล่มที่2นี้นะครับก็จะเป็นตำราพิชัยสงครามที่มีชื่อว่าตำราพิชัยสงครามซานเลี่ยนะครับประพันธ์โดยท่านหวงสือกงนะครับแล้วก็เล่มที่3นะครับก็จะมีชื่อว่าตำราพิชัยสงครามซื่อมาที่ประพันธ์โดยท่านซือหมาหลางจูนะครับอูอ๋องเหอหลีนั้นก็มีความเชี่ยวชาญทั้ง3เล่มนะครับแต่ว่าทั้ง3เล่มนะครับแล้วก็ตำราพิชัยสงครามเล่มอื่นๆในยุคนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับบางเล่มก็กล่าวถึงประเด็นในเรื่องของยุทธศาสตร์บางเล่มก็กล่าวในเรื่องของการเตรียมกำลังการส่งกำลังบำรุงบางเล่มก็กล่าวถึงการดำเนินกลยุทธ์ในการทำสงครามแต่ว่าตำราพิชัยสงครามซุนวูทั้ง13บทนี้นะครับก็กล่าวถึงทั้งหมดเลยครับเริ่มตั้งแต่การเตรียมการจัดสร้างกองทัพนะครับการเตรียมคนการฝึกทหารการจัดเตรียมเสบียงการดำเนินการในเรื่องของงบประมาณการดำเนินกลยุทธ์การนำกองทัพเข้าสู่สงครามแล้วก็กลยุทธ์ในการพิชิตชัยเพื่อเอาชัยชนะในการทำสงครามมันก็เลยเป็นที่น่าสนใจครับอูอ๋องเฮอหลีก็อยากที่จะพูดคุยกับซุนบูในการสนทนากันนะครับเป็นการถามตอบนะครับเพราะว่าในยุคนั้นการที่เราจะทดสอบว่าผู้ใดผู้หนึ่งมีสติปัญญามากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะตั้งประเด็นคำถามขึ้นมาแล้วก็ให้ซุนวูนั้นเป็นผู้ตอบนะครับแต่ว่าหลังจากการสนทนานะครับอูอ๋องเหอหลีก็ไม่ได้เชื่อเท่าไหร่นักนะครับว่าสิ่งที่ซุนวูพูดนั้นมันจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าในการอ่านในการจินตนาการดูนะครับมันก็สวนทางกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการรบนะครับการทำสงครามในการรบนั้นมันประกอบไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอูอ๋องเฮอหลีก็เลยอยากที่จะให้ซุนดูนั้นพิสูจน์ความสามารถของตนเองว่าสิ่งที่ซุนดูได้พูดนั้นมันสามารถเกิดขึ้นมาได้จริงนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะนำมาใช้ในการทำสงครามได้จริงครับอูอ๋องเฮอหลีนะครับก็เลยตั้งคำถามไปยังซุนดูนะครับถามว่าตำราพิชัยสงครามทั้ง13บทของซุนดูนั้นมีจุดเด่นอย่างไรนะครับซุนบูก็ตอบว่าจุดเด่นของข้าพเจ้านี้ก็คือการทำให้กำลังที่อ่อนแอกับดูมีความเข้มแข็งการที่ทำให้กองทัพที่ดูเหมือนจะพ่ายแพ้กลับขึ้นมามีชัยชนะได้อูอ๋องเฮอหลีก็สนใจนะครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับก็เลยให้ซุนบูนั้นพิสูจน์จากการที่ให้นางสนมนำกำนันในตำหนักของท่านอูอ๋องเฮอหลีนี่นะครับให้ซุนวูนั้นลองพิสูจน์ดูนะครับว่าผู้หญิงที่มีรูปร่างอ่อนแออรชอนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีกล้ามเนื้อกำยำเหมือนกับทหารทั่วไปนั้นสามารถที่จะดำเนินการฝึกตามตำราพิชัยสงครามซุนวูแล้วกลายเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งได้หรือไม่นะครับซุนวูก็ตอบว่าได้ครับสามารถทำได้ยิ่งทำให้อูอ๋องเฮอหลีนั้นเกิดความสนใจขึ้นมานะครับแล้วก็ได้มอบนางสนมนางกำนันทั้งหมดนะครับที่แบ่งเป็นกองร้อยด้วยกันทั้งหมด2กองร้อยนะครับในสมัยก่อนก็ใช้คำว่ากองร้อยเพราะว่ามีอยู่ร้อยคนนะครับก็2กองร้อยก็200คนให้ซุนวูนั้นทำการฝึกตามตำรา
ท่านผู้ฟังครับการรบในสมัยก่อนนั้นไม่เหมือนการรบในปัจจุบันนะครับเป็นการรบที่คนนะครับถือดาบถือทวนนะครับใส่ชุดเกราะแล้วก็ถือโล่เข้าทำการรบกันใครที่มีจำนวนมากก็จะได้เปรียบใครที่มีจำนวนน้อยก็จะต้องดำเนินกลยุทธ์ถึงจะชิงความได้เปรียบกันมาได้นะครับแล้วก็การรบที่สำคัญนั้นประกอบไปด้วยการแปรกระบวนครับเป็นการล่อให้ข้าศึกนั้นเข้ามาในกระบวนทัพของตนเองนะครับแล้วก็จัดกระบวนเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับถ้าอาวุธที่ต้องทำการประหัตประหารระยะไกลนะครับก็จะใช้ลูกเก่าทันหรือว่าลูกธนูนะครับอาวุธที่ต้องการประหัตประหารที่ไกลตัวขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะใช้ทวนนะครับส่วนประชิดตัวนั้นก็จะใช้ดาบแต่ละกองทัพก็จะต้องมีกองกำลังที่ใช้ดาบนะครับกองกำลังที่ใช้ทวนกองกำลังที่ขี่ม้าแล้วก็กองกำลังที่ยิงธนูหรือว่าลูกเก่าทันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแม่ทัพในกองว่าจะบริหารการจัดการออกรูปแบบกลยุทธ์ออกรูปแบบวิธีการในการแปรกระบวนกองทัพอย่างไรซุนบูก็ได้แสดงความสามารถให้อู่อ่องเฮอหลีได้ดูนะครับในการฝึกนางสนมนางกำนันเหล่านั้นแต่ว่าในการฝึกนะครับนางสนมนางกำนันก็ไม่ได้เป็นชายชาติทหารนะครับเป็นอิสตรีแล้วก็มีอาการที่อ่อนแออ่อนชอนนะครับบางครั้งแล้วตัวเองก็กินบรรณศักดิ์ถึงขั้นสนมนะครับก็มีเล่นมีตลกโปกฮาสิ่งที่ซุนบูได้ฝึกมาสิ่งที่ซุนบูได้ออกแบบมานะครับก็ไม่เป็นผลนะครับดูท่าว่าจะล้มเหลวแต่ว่าซุนบูได้ขอพระราชทานกระบี่อาญาสิทธิ์ของท่านอ๋องไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับจึงทำให้ซุนบูนั้นต้องการที่จะแสดงหลักเกณฑ์ของกองทัพนะครับซึ่งต่อมาภายหลังนี้กลายเป็นสิ่งที่ยึดถือกันมาในกองทัพนะครับในเรื่องของการจัดการระเบียบวินัยนะครับซุนบูก็ได้ใช้กระบี่อาญาสิทธิ์นี้ประหารนางสนมที่เป็นหัวหน้ากองร้อยทั้งสองกองที่ไม่ยอมปฏิบัติตามสิ่งที่ซุนบูได้กล่าวไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็ทำให้กองทัพของสนมที่เหลือนี้นะครับก็เชื่อฟังแล้วครับสั่งขวาก็ไปขวาสั่งซ้ายก็ไปซ้ายนะครับแล้วก็เกิดความเข้มแข็งขึ้นมาอย่างที่หน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วครับท่านอ๋องได้เห็นดังนั้นนะครับก็ตระหนักแล้วนะครับว่าสิ่งที่ซุนบูนั้นได้ทำนะครับก็ได้เปลี่ยนจากความอ่อนแอนั้นเป็นความเข้มแข็งได้นะครับด้วยกลยุทธ์ด้วยการฝึกทหารและสิ่งที่สำคัญที่ท่านอ๋องได้เห็นนี้ก็คือแม้ว่าตนเองนั้นเป็นท่านอ๋องเป็นเจ้าปกครองแคว้นนะครับแต่งตั้งแม่ทัพคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นแม่ทัพแล้วนะครับแล้วก็สั่งให้แม่ทัพนั้นบัญชาการรบตัวเองนั้นก็ไม่มีอำนาจใดๆที่จะไปสั่งการหรือว่าแทรกแซงกองทัพนั้นได้นะครับซุนบูได้สั่งประหารนางสนมทั้งสองคนนะครับท่านอ๋องก็ได้คัดค้านนะครับว่าไม่จำเป็นต้องประหารหรอกนะครับเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแต่ซุนบูบอกว่าอาญาสิทธิ์กองทัพในสนามรบนั้นเต็มไปด้วยข่าวลือเต็มไปด้วยข่าวลวงแล้วก็เต็มไปด้วยกลศึกต่างๆมากมายแม่ทัพนายกองคำสั่งของเขาคืออาญาสิทธิ์ไม่มีความจำเป็นต้องฟังคำสั่งอื่นใดนอกเหนือจากแม่ทัพนายกองนั้นในสมรภูมิการรบคำสั่งของเจ้าผู้ปกครองแคว้นแบบท่านอ๋องก็ไม่สามารถที่จะสั่งการใดๆได้ครับนี่จึงเป็นกฎหลักที่นิยมใช้กันนับตั้งแต่ยุคของซุนบูเป็นต้นมานะครับท่านผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าหากแม่ทัพนั้นนำกำลังพลเข้าสู่สงครามแล้วนะครับแล้วก็ได้ออกมาอยู่ตำบลที่ไกลจากแคว้นของตนเองนะครับมีทหารคนหนึ่งขี่ม้ามาบอกว่าท่านอ๋องเจ้าผู้ปกครองแคว้นมีคำสั่งให้ยกเลิกถอยทัพนะครับปรากฏว่าข่าวนั้นเป็นข่าวลวงนะครับแล้วก็เป็นกลอุบายต่างๆทำให้แม่ทัพนายกองนั้นก็เสียโอกาสอันดีไปนะครับสิ่งนี้จึงเป็นตัวกำหนดว่าเมื่อให้แม่ทัพนะครับมีอาญาสิทธิ์ในการนำทัพแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องฟังใครนะครับก็มีที่มาจากเรื่องราวในตำราพิชัยสงครามซุนบูทั้ง13บทนี่แหละครับจากนั้นนะครับซุนบูก็ได้รับการแต่งตั้งจากอูอ๋องเฮอหลีนะครับให้เป็นแม่ทัพซุนบูก็มีหน้าที่ในการจัดเตรียมกองทัพจัดเตรียมทหารแล้วก็วางแผนบริหารจัดการกิจการต่างๆในกองทัพของแคว้นอูนะครับเพื่อที่จะเตรียมกำลังพลให้พร้อมแล้วก็มีแผนการที่จะทำสงครามต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับซุนบูเนี่ยครับก็เป็นแม่ทัพที่นำทัพไปพิชิตชัยในหลายๆศึกของแคว้นอูนะครับได้นำกองทัพไปตีแคว้นฉู่เป็นผลสำเร็จนะครับได้นำกองทัพเข้าเมืองแคว้นฉู่เป็นผลสำเร็จนะครับมีหนำซ้ำแล้วในระหว่างการเดินทัพนั้น
ซุนวูได้ทำการปรับปรุงตำราพิชัยสงครามของตนเองให้มีความทันสมัยขึ้นนะครับสิ่งใดที่มันใช้ไม่ได้ก็ตัดออกสิ่งใดที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้เขียนเข้าไปมันทำให้ตำราพิชัยสงครามซุนวูนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปนะครับท่านผู้ฟังครับในระหว่างที่ซุนวูนั้นได้ทำสงครามนะครับซุนวูก็ได้พบเห็นกับสิ่งที่เรียกว่าโศกนาฏกรรมหรือว่าเรียกว่าหายนะนะครับเป็นภาพการทำสงครามที่โหดร้ายนะครับมันไม่ได้มีความเมามันหรือว่ามีความสนุกในอารมณ์เหมือนกับในนิยายที่แต่งขึ้นมานะครับแต่ว่ากลับเป็นสงครามที่มีส่วนผสมของเลือดเนื้อแล้วก็หยาดเหงื่อของราษฎรที่คลักคลุ้งเต็มไปหมดซุนวูได้กล่าวถึงสงครามทั้งน้อยทั้งใหญ่ว่าจะต้องลงทุนด้วยทรัพยากรที่หนักหนาสาหัสมากถึงมากที่สุดนะครับการโจมตีเมืองซุนวูจึงได้กล่าวว่ามันควรเป็นทางเลือกสุดท้ายอาวุธโล่ใบใหญ่รถเกราะต่างๆสำหรับตีเมืองสำหรับเอาชัยชนะข้าศึกนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมถึง3เดือนนะครับในการสร้างเนินดินก็ใช้เวลาอีก3เดือนกองทัพเคลื่อนถึงที่ใดนะครับกองทัพได้ญาติทัพไปยังบริเวณใดบริเวณนั้นสินค้าก็จะมีราคาแพงเงินในท้องมะขังก็ล่อยหลอลงนะครับเมื่อเงินล่อยหลอลงก็ต้องเก็บส่วยเก็บภาษีอากรเกณฑ์แรงงานราษฎรมามากขึ้นทุกครัวเรือนนะครับราษฎรก็เต็มไปด้วยความทุกข์ยากภาษีของราษฎรในการทำสงครามนั้นก็จะถูกเก็บมากถึง7ใน10นะครับยกตัวอย่างเช่นประชาชนมีรายได้10ส่วนก็จะทอกเสียภาษีด้วยกันทั้งหมด7ส่วนซึ่งเป็นปริมาณที่มากเพื่อนำมาให้ซุนวูได้ใช้ในการทำสงครามเพราะฉะนั้นแล้วการทำสงครามสร้างความเดือดร้อนขนาดนี้นะครับซุนวูก็จำเป็นที่จะต้องให้การทำสงครามนั้นผ่านพ้นไปโดยเร็วที่สุดซุนวูก็ได้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขตำราพิชัยสงครามของตนเองขึ้นมาจึงเกิดหลักการที่ชื่อว่าหากได้รับชัยชนะและเป็นชัยชนะที่ดีที่สุดก็คือชัยชนะที่ไม่ต้องมีการรบได้เกิดขึ้นครับด้วยเหตุผลต่างๆที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับซุนวูจึงได้เขียนกลยุทธ์เพื่อที่จะให้ตนเองนั้นได้รับชัยชนะโดยที่ไม่ต้องรบนะครับถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ทำอย่างไรก็ได้ให้มีการสูญเสียน้อยที่สุดซุนวูยังได้ตัดเพ้อออกมาอีกว่านะตัวซุนวูนั้นไม่เคยพบบ้านเมืองที่ได้รับผลดีจากการทำสงครามที่ยืดเยื้อเลยนะครับผู้คนที่ไม่เข้าใจผลร้ายจากสงครามย่อมไม่มีทางเข้าใจผลดีจากสงครามเช่นกันนะครับเพราะว่าตำราพิชัยสงครามซุนวูนี้ซุนวูเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ของตนเองการทำสงครามไม่ว่ายุคไหนก็ตามนะครับไม่เคยมีการรอดพ้นจากความโหดร้ายเป็นอาณาเขตสุดท้ายที่มนุษยธรรมจะเอื้อมถึงได้นะครับเป็นโลกซึ่งไม่ได้อยู่ในภาวะที่เป็นปกติแล้วก็เป็นสภาวะที่ต่อเนื่องจากการเมืองแล้วก็การทูตที่ล้มเหลวครับด้วยเหตุดังนี้นะครับไม้ตายสุดท้ายของการตัดสินในการลงทุนที่สูงจึงเป็นสิ่งที่รอบคอบรัดกุมและต้องเตรียมความพร้อมให้ดำรงความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับซุนวูจึงได้เริ่มต้นตำราพิชัยสงครามของตนเองว่าสงครามเป็นเรื่องของสิ่งที่สำคัญในระดับชาติเป็นความเป็นความตายของราษฎรเป็นสิ่งที่ว่าด้วยความอยู่รอดหรือความล่มสลายของคนในชาติจะไม่พิจารณารอบคอบนั้นไม่ได้ท่านผู้ฟังครับจากสิ่งที่ผมได้กล่าวมานะครับมันเป็นเรื่องที่กล่าวไว้ในตำราพิชัยสงครามของซุนวูแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับได้มีการนำปรับกลยุทธ์ต่างๆให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบันแล้วก็ได้มีการนำมาปรับใช้ในเรื่องของโลกธุรกิจจนดูเสมือนว่าซุนวูนั้นกลายเป็นเทพเจ้าในเรื่องของยุทธศาสตร์ในเรื่องของกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรบนะครับเรื่องของการธุรกิจเรื่องของการเก็งกำไรแล้วก็เรื่องของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการทำทีมกีฬาก็สามารถใช้กลยุทธ์ของซุนวูไปประยุกต์ใช้ได้ครับท่านผู้ฟังครับตามตำนานของอัตตะชีวประวัติซุนวูนั้นนะครับซุนวูก็ได้เป็นแม่ทัพของแคว้นอูเนี่ยในยุคสมัยของอูอองเหอหลีนะครับจนกระทั่งอูอองเหอหลีนั้นได้เสด็จสวรรคตไปนะครับแล้วก็โอรสองค์โตของอูอองเหอหลีนะครับที่มีชื่อว่าฟูชานะครับก็ครองราชต่อนะครับก็ได้มีพระนามว่าอูอองฟูชานะครับแต่ว่าอูอองฟูชานี้นะครับได้มีแพชชั่นนะครับได้มีค่านิยมในเรื่องของการทำสงครามนะครับก็เป็นกษัตริย์ยอดนักรบนะครับเป็นท่านอองยอดนักรบแต่ถ้าว่าในตำราพิชัยสงครามของซุนวูนั้นนะครับก็
การที่จะได้รับชัยชนะที่ดีที่สุดก็คือการที่จะได้รับชัยชนะโดยไม่ต้องรบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหากยังไม่มั่นใจในการรบนะครับไม่เตรียมการให้พร้อมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องนำกองทัพออกไปรบซึ่งมันขัดกับหลักการทำสงครามของอู่อ๋องฟูชานะครับที่เน้นค่านิยมของการเป็นชายชาติทหารนะครับเน้นการใช้กำลังออกไปดวลกันนะครับเน้นการใช้ความแข็งแกร่งของกองทัพนะครับออกไปดวลกันนะครับถ้าอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าตายก็ตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างชายชาติทหารอะไรทำนองนี้นะครับซุนงูก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้นะครับซุนงูก็เลยลาออกจากราชการนะครับมาใช้ชีวิตอย่างสามัญนะครับกับครอบครัวของตนเองนั่นก็คือเรื่องราวที่เป็นตำนานของซุนวูนะครับก็อาจจะแตกต่างกับหนังหรือว่าละครที่ฉายกันนะครับทั่วไปก็สุดแท้แล้วแต่นะครับแต่ว่าใจความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ซุนวูเป็นใครแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างไรนะครับใจความสำคัญมันอยู่ที่เนื้อความในตำราพิชัยสงครามซุนวูทั้ง13บทซึ่งผมก็จะขอกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังย่อๆนะครับดังต่อไปนี้ครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดภายในตำราพิชัยสงครามซุนวูที่ถูกจัดว่าเป็นตำราพิชัยสงครามที่สมบูรณ์ที่สุดในยุคนั้นนะครับก็เนื่องจากว่าซุนวูได้แต่งตำราทั้ง13บทนี้นะครับก่อนที่จะเป็นแม่ทัพแล้วก็เป็นแม่ทัพแล้วนะครับก็ได้นำตำราพิชัยสงครามทั้ง13บทนี้ไปใช้อะไรที่มันไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปนะครับเมื่อภายหลังที่ซุนวูออกจากราชการแล้วนะครับแต่ว่าคนที่ออกจากราชการแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของการบ้านการเมืองอยู่นะครับก็ได้มองแคว้นต่างๆทำการลบทำสงครามกันนะครับได้มองแคว้นต่างๆได้ใช้กลยุทธ์ของตนเองนะครับเข้าประหัตประหารในสงครามก็ได้เขียนตำราพิชัยสงครามเพิ่มเติมขึ้นไปอีกเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วนะครับซุนวูได้ตายลาจากโลกนี้ไปนะครับลูกหลานของซุนวูนั้นก็ได้นำตำราพิชัยสงครามของซุนวูนั้นเก็บไว้ในสุสานที่ฝังศพของซุนวูนะครับเมื่อเวลาผ่านไปแล้วคนรุ่นหลังมาขุดสุสานพบขึ้นมานะครับก็ได้เผยตำราพิชัยสงครามฉบับต้นฉบับที่ซุนวูได้เขียนไว้ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดนี่นะครับออกมาให้กับชนรุ่นหลังได้ศึกษากันแล้วก็เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกทุกวงการนะครับโดยรวมแล้วนะครับตำราพิชัยสงครามนี้ก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบทแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนะครับก็จะว่าด้วยของกลยุทธนะครับยุทธวิธีในการทำการลบซึ่งยุทธวิธีเหล่านี้นะครับเป็นหลักการที่สำคัญมากๆแล้วก็สามารถที่จะนำมาจุดประกายความสำเร็จได้ด้วยตนเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับเนื้อหาโดยละเอียดทั้ง13บทนี้นะครับผมได้จัดทำมาแยกออกมานะครับเป็นเนื้อหาเจาะลึกในแต่ละบทถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะครับก็ลองไปรับชมในรายการของผมนะครับที่มีชื่อว่าตำราพิชัยสงครามซุนวูฉบับสมบูรณ์นะครับปี2021เพราะฉะนั้นเล่าในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่ผมได้เล่าถึงประวัติของซุนวูก็จะขอกล่าวถึงสโคปคร่าวๆในแต่ละบทนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในภาพรวมก่อนที่จะไปศึกษาในแต่ละบทซึ่งเป็นลักษณะที่เฉพาะเจาะจงในกลยุทธ์ต่างๆครับในบทที่1นี้นะครับในบทที่1นี้เนื้อความก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมการที่ก่อนที่จะทำการรบนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องประเมินนะครับถ้าเกิดว่าประเมินในเรื่องของกองทัพตนเองประเมินในเรื่องของกองทัพข้าศึกประเมินในสิ่งที่เรามีประเมินยุทธศาสตร์ประเมินแผนการประเมินลักษณะภูมิประเทศประเมินลักษณะภูมิอากาศประเมินตัวขุนพลแม่ทัพต่างๆประเมินทุกอย่างแล้วนะครับให้ได้เปรียบซุนวูก็กล่าวว่าถ้าเป็นแบบนี้สามารถที่จะทำสงครามได้แต่ถ้าประเมินแล้วเสียเปรียบจงอย่าได้คิดที่จะทำสงครามเลยครับขนาดประเมินยังเสียเปรียบทำสงครามจริงก็จะมีแต่ความพ่ายแพ้ครับสำหรับบทที่2นะครับซุนวูได้กล่าวถึงการประมาณการในเรื่องของการใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในกองทัพหนึ่งที่จะเข้าทำการสงครามครับในยุคนั้นนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมรถม้ารถศึกนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์มีดดาบนะครับหอกโล่ธนูเกาทันเสบียงแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งซุนวูได้กล่าวถึงการประเมินว่าในการเตรียมการในการทำสงครามนั้นมีค่าใช้จ่ายต่อวันนั้นมากถึง 1,000 ตำลึงทองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในบทที่2นี้ก็จะเป็นในเรื่องของการคำนวณคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่าคุ้มค่าหรือเพียงพอต่อการทำสงครามหรือไม่ถ้าเกิดว่าประเมินแล้วนะครับ
มีค่าใช้จ่ายหนักขนาดนี้แล้วก็แคว้นของเรานั้นไม่สามารถที่จะทำสงครามได้นะครับก็มีทางเลือกอยู่2ทางนะครับ1ก็คือไม่ต้องทำสงครามอย่าเพิ่งทำสงคราม2ก็คือทำสงครามให้จบลงเร็วที่สุดก็จะได้มีค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดครับบทที่3นะครับบทที่3นี้ซุนวูจะได้กล่าวถึงกลยุทธ์นะครับเนื่องจากว่าในบทที่2กับบทที่1เนี่ยเป็นการเตรียมการเป็นการเปรียบเทียบฝ่ายเรากับฝ่ายข้าศึกในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ในเรื่องของงบประมาณเพราะฉะนั้นแล้วในบทที่3นี้นะครับซุนวูก็กล่าวว่าถ้าเกิดว่าจะชนะข้าศึกได้โดยที่ฝ่ายเรานั้นสูญเสียน้อยงบประมาณก็ใช้น้อยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆนะครับซุนวูได้กล่าวในบทที่3นี้ว่าการทำสงครามให้กองทัพข้าศึกพังพินาศไปนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ชัยชนะที่สุดยอดชัยชนะที่สุดยอดนั้นก็คือการทำให้ฝ่ายข้าศึกฝ่ายศัตรูนั้นยอมสยบยอมแพ้โดยที่ไม่ต้องลบเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เกิดการลบขึ้นนะครับไม่เกิดการทำสงครามความสูญเสียก็ไม่เกิดครับงบประมาณที่จะต้องจ่ายที่มันมีมูลค่าแพงก็ไม่ต้องจ่ายครับในบทที่4นี้นะครับก็มันก็ต่อเนื่องมาจากบทที่1 2 3นะครับถ้าเกิดว่าเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณยุทโธปกรณ์เสบียงอาหารแล้วก็กำลังทหารทั้งมวล นะครับแล้วก็ได้มีการออกแบบกลยุทธ์อะไรเรียบร้อยจนกระทั่งถึงนำทหารนำกองทัพเข้าสู่สงครามปรากฏว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้ข้าศึกนั้นยอมสยบยอมสิโรราบต่อเราได้โดยที่ไม่ต้องลบเราก็จำเป็นที่จะต้องทำการลบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่บทที่4เป็นต้นไปนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เรานั้นมีชัยชนะนะครับมีความได้เปรียบเหนือแก่ข้าศึกนะครับบทที่4นี้นะครับซุนวูได้กล่าวว่าแม่ทัพในกองทั้งหลายผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำศึกสงครามก่อนอื่นจะต้องทำให้ฝ่ายของตัวเราเองนะครับอยู่ในฐานะที่ข้าศึกไม่อาจที่จะเอาชนะให้ได้ก่อนนะครับเพื่อรอคอยโอกาสในเวลาที่ข้าศึกนั้นอยู่ในฝ่ายที่เราจะเอาชนะได้จึงค่อยยกกำลังเข้าไปรบครับการที่ข้าศึกไม่อาจที่จะเอาชนะเราได้มันขึ้นอยู่กับฝ่ายเรานะครับแต่ว่าการที่ข้าศึกตกอยู่ในฐานะที่เราจะเอาชนะได้นั้นมันอยู่ที่ฝ่ายข้าศึกเองครับสำหรับบทที่5นะครับบทที่5นี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ฝ่ายเรานั้นได้ใช้กลยุทธ์ใช้ยุทธวิธีในการเพิ่มพลังให้กับกองทัพตนเองนะครับใจความสำคัญในบทที่5แล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการปกครองไพร่พลจำนวนมากเพราะว่าในยุคนั้นนะครับกองทัพที่แคว้นหนึ่งๆมันมีนะครับมันไม่ได้เพียงพอในการกระทำศึกสงครามของตนเองก็จำเป็นที่จะต้องขอหยิบยืมกำลังจากกองทัพพันธมิตรนะครับกองทัพแคว้นต่างๆเพราะว่ากองทัพของฝ่ายเดียวนะครับมันก็ยากที่จะมีชัยชนะแล้วก็มีจำนวนที่มากกว่าข้าศึกได้การหยิบยืมกองทัพมันอาจจะสร้างปัญหาให้กับกองทัพเราเองเพราะว่ายิ่งมากคนก็มากความนะครับในบทที่5นี้ก็กล่าวถึงใจความสำคัญในเรื่องของการปกครองไพร่พลจำนวนมากให้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับให้เป็นกองทัพที่เข้มแข็งไม่ให้คนที่เป็นกองทัพจำนวนมากนั้นนะครับทำให้กองทัพเราอุ้ยอ้ายไม่ทำให้กองทัพเราอ่อนแอเพราะฉะนั้นเราในบทนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของหลักการปกครองต่างๆในส่วนของบทที่6นี้นะครับก็เป็นเรื่องของความเข้มแข็งความอ่อนแอนะครับการชิงไหวชิงพริบการดำเนินกลยุทธ์ในการสร้างจุดแข็งจุดอ่อนของตนเองนะครับเป็นเรื่องที่กล่าวถึงการเข้าสู่สมรภูมิก่อนเป็นฝ่ายที่รอคอยข้าศึกใครที่มาถึงที่หลังนะครับก็ย่อมเสียเปรียบนะครับแล้วก็ชิงไหวชิงพริบกันว่าทำอย่างไรถ้าเราไปถึงก่อนทำอย่างไรถ้าเราไปถึงหลังนะครับกลยุทธ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายในบทนี้ครับสำหรับบทที่7นะครับเป็นในเรื่องของการดำเนินกลยุทธ์เมื่อต้องประจันหน้ากับข้าศึกแล้วนะครับก็จำเป็นที่จะต้องชิงไหวชิงพริบชิงความได้เปรียบนะครับเส้นทางในการทำการลบต่างๆก็จะต้องเจนจัดจะต้องประยุกต์ให้เป็นนะครับแปลความอ่อนด้อยให้เป็นความได้เปรียบเปลี่ยนความได้เปรียบให้เป็นจุดแข็งบทที่8นะครับบทที่8นี้ซุนวูได้กล่าวถึงพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศต่างๆทั้ง9ประการนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ในยุคที่ซุนวูใช้ทำศึกนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเจอภูมิประเทศเช่นใดนะครับภูมิประเทศแต่ละประเภทนั้นก็มีกลยุทธ์เป็นของตนเองนะครับการที่เชี่ยวชาญกลยุทธ์นั้นมันไม่ใช่แม่ทัพในกองที่ถือได้ว่าเป็นแม่ทัพในกองที่สุดยอดนะครับแต่การประยุกต์พลิกแพงเพื่อให้กองทัพของตนเองนั้นมีชัยชนะในพื้นที่ต่างๆถือเป็นสุดยอดแม่ทัพครับ
บทที่9นี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเดินทัพครับซุนบูได้อธิบายว่าการจัดวางกำลังทหารการสังเกตการสภาพข้าศึกในภูมิประเทศต่างๆควรใส่ใจในเรื่องดังต่อไปนี้เมื่อจะยกทัพข้ามเขาก็จะต้องเดินใกล้หุบเขาที่มีแหล่งน้ำและหญ้าเมื่อจะยกทัพข้ามแม่น้ำควรตั้งทัพให้ห่างไกลจากแม่น้ำเมื่อจะยกทัพข้ามเขตหนองบึงควรรีบผ่านไปโดยเร็วการจัดตั้งทัพจะต้องอยู่ในพื้นที่สูงไม่ควรจัดตั้งในพื้นที่ต่ำแล้วก็พื้นที่เปียกแฉะเป็นต้นครับสำหรับบทที่10นะครับเป็นเรื่องของภูมิประเทศต่างๆลักษณะภูมิประเทศเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด6ลักษณะก็คือภูมิประเทศที่ไปมาหาสู่ด้วยกันสะดวกนะครับภูมิประเทศที่เข้าง่ายออกยากภูมิประเทศที่รุกรบไม่สะดวกด้วยกันทั้ง2ฝ่ายภูมิประเทศที่เป็นช่องแคบภูมิประเทศที่สำคัญแล้วก็ภูมิประเทศที่อันตรายครับบทที่11นะครับก็เป็นลักษณะทั้ง9สมรภูมินะครับซึ่งพื้นที่สมรภูมิที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์นั้นก็จะประกอบไปด้วย9ลักษณะต่างๆนะครับแต่ละพื้นที่นั้นมีลักษณะแตกต่างกันมีจุดสังเกตแตกต่างกันแล้วก็มีกลยุทธ์ที่เราจะเป็นที่จะต้องใช้แตกต่างกันบทที่12นะครับในเรื่องของการโจมตีด้วยไฟนะครับสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่ายุคสมัยใดก็ตามไฟคือสิ่งที่เผาผลาญได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับซุนบูก็ได้บอกว่าการใช้ไฟมีด้วยกันทั้งหมด5ลักษณะใช้ไฟทำลายกองกำลังทหารก็ได้ใช้ไฟทำลายเสบียงอาหารก็ได้ใช้ไฟทำลายยุทธสัมภาระก็ได้ใช้ไฟทำลายเครื่องสัมภวุธก็ได้แล้วก็ใช้ไฟทำลายเส้นทางลำเลียงเสบียงก็ย่อมได้ครับบทที่13นะครับบทสุดท้ายในตำราพิชิตสงครามอันนี้ว่าด้วยเรื่องของการข่าวการใช้สายลับซึ่งซุนบูใช้คำว่าจารชนนะครับจารชนจะมีด้วยกันทั้งหมด5ลักษณะนะครับซึ่งแต่ละลักษณะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องเสียงบประมาณในการสร้างจารชนนี้ขึ้นมาเสียเวลาในการสร้างจารชนนี้ขึ้นมาแต่ซุนบูก็กล่าวว่าคุ้มค่าครับคุ้มค่าและเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับทั้งหมดนั้นก็จะคือเรื่องราวของซุนบูนะครับแล้วก็ผลงานของซุนบูสิ่งที่เขาได้ทำนะครับสิ่งที่เขาได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นตำราพิชัยสงครามให้กับโลกใบนี้แต่ว่าตำราพิชัยสงครามเล่มนี้กลับซ่อนไปด้วยกลยุทธ์กลอุบายเล่ห์กลแล้วก็หลักคิดต่างๆทำให้ชนรุ่นหลังนั้นนะครับนำมาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นวงการธุรกิจวงการภาคเอกชนนะครับหรือก็การแข่งขันกีฬาก็ล้วนปรับใช้กลยุทธ์ของซุนบูได้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทำให้ชื่อของซุนบูนั้นเป็นอมตะครับเป็นอมตะมาเกือบ 2,500 ปีแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านครับสำหรับเนื้อความในตำราพิชัยสงครามทั้ง13บทนี้นะครับผมก็ได้บอกขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่าผมได้จัดทำโดยละเอียดนะครับแล้วก็ได้กล่าวถึงที่มาของกลยุทธ์ต่างๆไว้นะครับเป็นตอนๆมีด้วยกันทั้งหมด14ตอนนะครับก็อยู่ในรายการของผมนี่นะครับท่านผู้ฟังลองหาดูนะครับแล้วก็รับชมรับฟังกันได้ถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังสงสัยแล้วก็อยากรู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับผมยินดีที่จะตอบให้กับท่านผู้ฟังทุกๆคนครับท้ายที่สุดนี้นะครับก็หากชื่นชอบความรู้ของผมก็รบกวนท่านผู้ฟังทุกท่านกด Subscribe กดติดตามหรือกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและถ้าอยากต้องการที่จะติดตามแล้วก็ไม่พลาดชมความรู้ดีๆในตอนต่อๆไปนะครับก็สามารถกดสั่นกระดิ่งไว้แจ้งเตือนมันจะส่งคำแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ของทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่นะครับในความรู้ดีๆตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ